นายแพทย์โสพลเมฆทนประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมบอกว่าจะเน้นการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชาให้มีคุณภาพมาตรฐานมีสัดส่วนของสารสำคัญทั้ง THC และ CBD ในปริมาณที่เหมาะตามความต้องการทางการแพทย์ซึ่งต้องศึกษาถึงความคงสภาพการวิจัยในห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางคลินิกด้วยพร้อมกับย้ำว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่เป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วยแต่เป็นการเสริมการรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้านนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยถึงสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้นจะมี3สูตรสูตรแรกสาร THC สูงกว่า CBD สูตรที่2 CBD สูงกว่า THC และสูตรที่3 THC และ CBD 1:1ซึ่งระยะที่1จะผลิตออกมา 2,500 ขวดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และจะผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ4เดือนเดือนละ 2,500 ขวดคาดว่าช่วงต้นปี 2,563 จะเริ่มทำการผลิตสารสกัดจากกัญชาตามโครงการระยะที่2ได้นอกจากนี้จะเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการทางการแพทย์และรูปแบบการใช้งานของผู้ป่วยให้มากขึ้นอาทิยาเหน็บทวารหนักแผ่นแปะผิวหนังแผ่นอมใต้ลิ้นและครีมโดยเน้นนำไปใช้ในโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษซึ่งเป็นช่องทางรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กันไป